ไหนคุณท่านบอก2นาที37วิยังไงล่ะนี่2นาที51แล้วเนี่ยรอก็รออ่ะรอก็รอ3นาที54แล้วเพื่อนเร็วๆสิรอนานแล้วแค่เราได้เล่นสักตาเถอะเออนั่นแหละสักซีสักเซาแล้วมันก็จะให้เราเล่นถ้าหากไม่สักมันก็จะไม่ให้เราใช่ไหมเอออ้าวเพื่อนกดสิวะกดสิครับเพื่อนไม่สิไม่ใช่กดสิวะพี่กดสิ ไม่กดเหรอเฮ้ยตกลงอย่างรวดเร็วถ้าตานี้คุณท่านไม่กดอีกนั่นแน่ได้แล้วเราจะเล่นตัวอะไรดีเนอะอคาอ้าอคาลิสุดหงอคงก็ได้อ่ะสุดหงอคงก็ได้เราเป็นคนใจดีเพราะฉะนั้นเพื่อนเล่นตัวอื่นเราก็เล่นตัวนี้แล้วกันนะจังเกิลอคาลิน่าจะไปกลางดาวเวนนี่คือแครี่แต่ไอคาตาลีน่านี่คืออะไรเราจะไปบาลอนไงแล้วคาตาลีน่าคืออะไรวะฮะดาวเวนไปแครี่รู้คาตาลีน่าคืออะไรคาตาลีน่าซับใช่ไหมเออไปซับเลยนะอย่ามายุ่งกับเลนเราอย่ามายุ่งกับเลนเราเชียวนะอย่าลิอาดมายุ่งกับบาลอนเรามาอยู่ในเกมสักทีมันเปลี่ยนไอเทมใหม่หมดมันเปลี่ยนหน้าต่างไอเทมอย่างนี้เลยเหรอไหนลองดูเสร็จไอเทมแนะนำดิเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยได้อยู่มันได้อยู่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดเดี๋ยวก่อนนะเราเออเราเหลือเราไม่เหลือตังค์แล้วดิวะ เราไม่เหลือตังค์แล้วใช่เพื่อนนี่เลนเราเราไม่ได้เข้าใจผิดด้วยเราไม่ได้ใจร้ายกับนายด้วยเพื่อนแต่นายต้องเข้าใจว่าวันนี้เลนเราอ่ะเพื่อนแต่นะเขาก็เดินมาปากปอดให้เรา เขาเดินมาปากปอดให้เราฝั่งศัตรูจะไปโผล่มาเลยเรามันจะมาหรือเปล่าเนี่ยประเด็นแปะอาลาสอาลาสเอาตัวอาลาสไม่ทันเสียดายอาลาสขออีกตัวไปให้คลิปดีก่อนได้อยู่ไม่เคยเจอตัวนี้ด้วยน่ากลัวชิบเป๋งเลยมาอย่าไปตื่นตระหนกตกใจกับมันอย่ากรีดเยอะเรากลัวอย่ากรีดเยอะเรากลัวพูดจริงด้วยไม่ได้พูดเล่นโคตรน่ากลัวเลยโอ้โหกงเล็บมันไกลมากกงเล็บมันไกลมากเอ้าช่างมันเพื่อนเราตายช่างมันเราไม่ตายเป็นพออืมอยู่ดีขอรัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่ามาดูดเราอย่ามาดูดเรานะไอ้ไม่น่ารักไอ้นี่ใส่ไม่ดีอืมเอ้าจะไปตีตรงนั้นแหละเราอ๋อหรือเราต้องใกล้เราไม่ได้เล่นนานเราลืมมากเลยเราลืมแบบมึนงงแปะต่อเลือดมันไปต่อเลือดมันไปเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งขับลามเราขอโทษตอนเพื่อนเราเพื่อนมาดิเลยนี่ทำไมเพื่อนเฮ้ยเพื่อนผิดเลนเพื่อนอ่ะไปแหละงั้นเราไม่ต้องพิมพ์ไปแหละไม่ต้องพิมพ์ได้ข่าวว่าผิดเลนจริงๆเป็นโรมมิ่งเหรอ เป็นโรมมิ่งเหรอมาแล้วเฮ้ยมันเอาพวกมาด้วยนี่หว่าแล้วมันก็ไม่บอกไม่กล่าวเราบางอาจไปเรียกพวกมานะเรียกพักเรียกพวก I got this I my god อ่ะอีตีเอาให้รวยได้ก็รวยไปเราต้องใช้ตังค์เคาะอีได้อยู่อยากได้อยู่โคตรได้เลยจังหวะนี้ได้มากไม่ได้เว้ยสงสัยเราดันคลิปสูงไปเราปล่อยให้คลิปมันเดินมาบ้างดีกว่าเราปักวอร์ดไว้โอเคตรงนี้มันมีไอ้นั่น2แล้วกันแล้วปักไว้นี่แล้วกันอ่ะตัวนั้นเป็นตัวน่ากลัวมากเลยมันตัวน่ากลัวแปลกๆอ่ะโอ้ยอย่าเรากลัวนะเรากลัวจริงๆด้วยนะเราจะกลัวจริงๆด้วยนะเราจะกลัวจริงๆด้วยนะกดฮีลก่อนเลยแล้วกันนะโอ๊ยเต็มเลยเต็มเลยอย่าเออนั่นแหละดูดคลิปไปครับเพื่อนดูดคลิปไปนะไม่ต้องเรียกพวกมาด้วยสิอย่าเรียกพักเรียกพวกสิเป็นเด็กที่สายไม่ดีอ่ะชอบลุมเขาชาวบ้านเขาเป็นเด็กที่สายไม่ดีทำไมถึงได้ต้องเรียกพวกด้วยล่ะเขาไม่ต้องเรียกพวกโอเคพวกมันไปแล้วพวกมันไปแล้วพวกมันไปแล้ว
เจ็บละสี่เจ็บละสี่ถ้ามีอีกไนท์จะเจ็บกว่านี้แต่เราไม่ได้เอาอีกไนท์มาเราขอโทษที่เราไม่ได้เอาอีกไนท์มาไม่ตายว่ากัดดาเมจผิดอีกเฮ้ยตอนนี้เราก็มีอันติแล้วเดี๋ยวเรารอจังหวะมันเผลอรอจังหวะมันพลาดพังรอจังหวะมันพลาดพังจังหวะที่มันจะพลาดพังเราจะเดินแหลมๆไว้ล่อมันพอเรามีอันติแล้วเราสามารถคิวมันได้โอ้ยมันก็ไม่ประมาทเลยเนี่ยพอเรามีอันติมันก็ไม่ยอมประมาทเลยครับมันยืนเซฟมากมันยืนเซฟมากโอ้เอ้ยมันไม่เซฟแล้ว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 แต่มันมีพวกขอปั่นหน่อยได้ไหมอ่ะโอ้เราขอปั่นไม่ใช่ให้มันปาดเว้ยเราขอปั่นนายไม่ใช่ให้นายปาดเราเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านแล้วแหละเราจะต้องไปเอามานะแต่ก่อนขอฟาร์มก่อนแล้วกันโอ้ยอย่าแย่งอย่าแย่งสิเอ้ยมันแย่งเราไปหมดเลยเฮ้ยอันนี้น่าได้มากน่าได้มากน่าได้มากผมมันมีฮิวจบกันเลยมันมีฮิวเอาเพื่อนเราเอาเพื่อนเราเอาเราจัดให้ก็ได้เราจัดให้ก็ได้วายขอโทษนะเพื่อนเราไม่มีมานาจริงๆไม่ได้แกล้งด้วยนะไม่มีมันไม่มีจริงๆอ่ะแบบโนศูนย์อ่ะแบบศูนย์มานาอ่ะฮะขั้นเทพทีนี้มันก็ทำอะไรเราไม่ได้แหละแต่มันยังตามอีกเหรอถ้าเป็นมันหิวขนาดนั้นยาสุโอทำไมยาสุโอได้ถึงได้หิวขนาดนี้ล่ะเรากลับไปซื้อของก่อนได้ไหมขอเราซื้อของก่อนเลยเดี๋ยวเรากลับมาให้นายหิวต่ออันนี้มันกดใช้สองครั้งเอาอันเดียวก่อนแล้วกันมาแล้วเราก็เอาอันนี้ให้มันเต็มๆมันกดวาร์ปยังไงวะเราลืมกดอย่างงี้ปะแล้วก็กดคลิกไปที่ตัวละครถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดมันคืออย่างนั้นคือมันวาร์ปได้แต่ป๊อปในนี้นี่ไงซิงโกซ่ามินเนี่ยนบอร์ดอ๋อซิงโกซ่ามินเนี่ยนบอร์ดก็คือเทเลพอร์ตไปหาแชมเปี้ยนโดยตรงไม่ได้เข้าใจแล้วได้แต่พวกบอสหรือมินเนี่ยนถ้าเป็นพวกแบบไอ้นี่มันจะไปไม่ได้เอ้าอะไรคารีไปลากไล่เราไล่ไปสิไปล่างชิวๆอ่ะเด้เหอะได้มาเพื่อนเพื่อนจะเพิ่งไปนะตอนนี้จะเพิ่งไปแต่ไม่ถึงไปไกลๆจากป้อมเขาอะอย่าเพิ่งไปจากเลยเราแต่ไปไกลจากป้อมเขาโอ้โหอย่าสิเพื่อนนายกล้าหาญชาชัยมากอะเราไม่กล้าหาญแม้จะเทียบเท่านายได้เลยอะนายจะกล้าหาญเกินไปแล้วอะโอ้เพื่อนเราตีมังกรและนำทัพครับนำทัพนำขบวนเอาไม่ใช่มังกรดีกว่าหรือไปเราอยู่เลยบารอนรีบไปว่าเราอยู่เลนบารอนอื้อรีบพอแล้วน่ารอมากน่ารอมากไม่รู้ว่าเรารอไหวป่ะลองดูก่อนเจ็บอยู่ไหมจ้ะเจ็บอยู่ไหมล่ะรู้นะว่าเจ็บนะรู้นะว่าเจ็บนะถ้าหากเราทำอะไรผิดไปเราขอโทษด้วยนะเพื่อนดูมันเข้าอยู่ในมุมที่ตีเราง่ายที่สุดได้มาใช่ไปมีเพื่อนเมื่อกี้เห็นอยู่ในป้อมนี่เปล่าวะสับสนหมดแล้วไม่ได้เล่นนานจริงไม่รู้แต่ละตัวเป็นสกิลอะไรบ้างเล่นตั้งแต่สมัยอาคารียังล่องขนในป้อมได้ จำได้เลยครับว่าสมัยนั้นอาคารีเป็นตัวที่โกงแล้วก็เกรียนมากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอาคารีเนี่ยสกิลหนึ่งถ้าหักปล่อยไปโดนปุ๊บมันก็จะหิวเลือดไม่พอทับสกิลสองที่แบบเคลื่อนควัดเนี่ยมันหลบป้อมได้ด้วยครับป้อมก็จะไม่สามารถตีอาคารีได้เลยก็คือป้อมจะตีอาคาริไม่ได้ถ้าหากอาคาริใช้สกิลอู2เพื่อนเรามาแล้วจะบวกอีกไหมนะเพื่อนจะบวกอีกไหมนะอุ้ยมันบวกมันรับคำท้าแต่เราไม่รับได้ไหมเราเจ็บวะเราไม่รับได้ไหมไม่รับได้กันหรอโคตรเจ็บเลยเดี๋ยวรออันติมาก่อนรอซื้อมันทำเป็นว่าเราสู้ไม่ได้แล้วเราก็เข้าไปปั่นมันทำเป็นว่าเราสู้ไม่ได้แล้วก็ปัดมันครับทำเป็นว่าสู้ไม่ได้นี่แหละวรยุทธ์ขั้นสุดยอดทำเป็นว่าสู้ไม่ได้แล้วก็ตบหลังโอเคแนะนำมีอะไรบ้างอันนี้แก้ทางจริงมันมีบอกด้วยว่าปิดใช้แก้ทางอะไรยังไงเฮ้ย
มันก็แอบดีเหมือนกันแน่ๆตานี้เราอยากได้ความเร็วเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเอาอันนี้เลยกันสงสัยว่านายกับเรามาถูกชะตากันจริงๆเกิดปีลิงเหมือนกันแท้ๆจะไม่ถูกชะตากันก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วครับคนเกิดปีลิงมาเล่นปีลิงเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเล่นและลูกแน่นอนอุ้ยแผ่นดินไหวโอ้ไม่ครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงครับเรียกว่าเอฟเฟกต์ใหม่ที่อัปเดตมาเข้ามาก็คือเผาไหม้เวลาตีปกรณ์ธาตุอะไรแมปก็จะเปลี่ยนไปตามธาตุนั้นๆนะครับอันนี้เป็นอะไรที่เรียกว่าใส่ใจทำและผมชอบมากเลยมันดูคูลและดูเจ๋งมากๆอ่ะตอนนี้เราสู้ได้สบายแล้วครับเพราะว่าของเรานำจัดๆของเรานำจัดๆเราสู้ได้สบายเห็นไหมถ้าหากเราล่อซื้อไปสักสามสี่ตัวแล้วก็สู้ได้สบายแล้วครับนี่ล่อซื้อจนเรารวยล่อซื้อจนเรารวยเราล่อมันซื้อเราขายมันซื้อเรารวยรวยเฮงๆตีคลิปสบายวาร์ปมาช่วยเล่นๆเลยครับวาร์ปปุ๊บมันดีปั๊บครับวาร์ปปุ๊บมันดีปั๊บเลยคิวจัดๆเลยตานี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวูคองในแพทนี้นี่เขาเล่นเป็นสายอะไรนะครับเพราะว่าสมัยที่ผมเล่นเนี่ยเขาเล่นเอาไปเล่นจังเกิลกันอยู่ก็คือมันจะเหมือนในอาร์วีเลยก็คือเป็นจังเกิลสายคีสมัยก่อนเขาจะเล่นเป็นสายนั้นนี่จริงแต่สมัยนี้ผมไม่รู้แล้วว่าเขาเล่นสายไหนผมก็เลยลองออกมาเป็นอันนี้ดูนะครับเพราะว่าอันนี้มันยังดูเหมือนเดิมมันยังดูเหมือนเดิมอยู่อะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนเนี้ยมันอัปเดตเข้ามาทำให้ไอเทมหลายชิ้นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้มันเกิดเรียกว่าไงดีอะแบบอย่างรูนคิงเนี่ยมันแทบจะรีเวิร์กเลยครับมันรีเวิร์กทั้งรูปร่างแล้วก็ความสามารถนะครับทำให้ผมก็ยังงงกับไอเทมบางชิ้นอยู่แต่ก็มีบางชิ้นที่ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเราขอไปปักไปก่อนเลยมันจะได้อุ้ยมันอยู่ตรงนั้นนี่ไงล่างแยกเราเข้าใจผิดคิดว่าล่างแยกเป็นเพื่อนมันเว้ยเพราะเราไม่รู้จักตัวนี้เราไม่เคยเจอไอ้ตัวนี้เราไม่เคยเจอไอ้ตัวนี้โอ้โหอันติยังไม่ทันมาครับอันติยังไม่ทันได้ใช้ได้ปอมสักทีมาเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะใช้อย่างนี้แล้วก็มันใช้ได้ยังเหมือนเดิมอยู่ครับยังเหมือนเดิมอยู่พองแล้วยังเหมือนเดิมอยู่12ต่อ22ห่างกัน10ตัวแถมมังกรนี่เราก็ได้กันมาแบบครบคันเลยครับมังกรตานี้เฮ้ยอันนั้นน่าล่อมากเลยน่าล่อเหลือเกินผมไม่ถึงอ่ะมันวิ่งไปไกลมันดูดเลือดแรงมากครับดูดเลือดแรงมากเราต้องหาจังหวะเข้าดีๆเราถอยมาก่อนตั้งรับเป็นการสวนกลับที่ดีที่สุดจิงก็เริ่มแหลมมานะจิงตายแล้วบอกเลย อย่าให้กี้เกิดครับกี้เกิดที่เข้าตัวไหนตายตัวนั้นอุ้ยตัวนั้นแล้วอ้อมนี่เลยแล้วกันแล้วอ้อมนี่เลยแล้วกันนะดูเหมือนมันจะยังไม่รู้ตัวแสดงว่ามันไม่ได้ปักวอร์ดไปเลยเราก็ไม่ได้ปักดีกว่ามาเราพร้อมแล้วกระโดดเข้าไปฟาด วิ่งหนีเลยหรือได้รองเท้าสักทีกว่าจะได้จริงๆเราได้นานแล้วแหละแต่เราไม่ยอมกลับบ้านเรามัวแต่ไฟอยู่เอาสติ๊กเกอร์นี่ไปกินเอาสติ๊กเกอร์นี่ไปกินดื้อไปอันนี้มันไม่ยิงเรามันยิงเราไม่ได้เราดื้อไปโหงงสกิลไอ้ยี่มากยี่มันแบบฟิ๊บฟับฟุ้งฟับเรามองไม่ทันเรียกว่าเราแค่ไม่ต้องทำอะไรครับดาวเว้นเราเอาหมดเลยโอ้ยใจเย็นนะเพื่อนเจ็บละสิโอ้ยอย่าหาสกิลใส่เพื่อนเรานะเอ้ยมันทาสกิลแล้วเกือบไปแล้วมาเพื่อนมาไม่ได้เจอกันนานโอ้โหไม่ไหวว่ะมันเรียกพวกเฮ้ยแต่เพื่อนเราบวกแต่เพื่อนเราไหวด้วยไม่น่าเชื่อว่าเพื่อนเราจะไหวอ่ะดาวเวทเป็นที่สุดครับดาวเวทเป็นที่สุดป่าแกที่เรียกว่าไล่คุยอย่างทีนี่หายหมดครับมีที่ควงนี่สั่นรอเลยอันนั้นได้อยู่นะได้เวลาโชว์มากเอ้ยลืมไปว่าเราไม่มีแฟตเอาอันนี้ไปกินไปแบ็คเคเวอร์โอ้1,050เมื่อไหร่จะได้นะขายโลเลยได้กันไม่น่าได้ใช้แล้วว่ายอมแพ้เลยเหรอยอมแพ้จริงดิ
ไม่ได้เล่นนานแล้วกลับมาเล่นอีกทีมันเป็นอะไรที่แบบฟินมากๆครับมันฟินโคตรอ่ะโคตรฟินโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับที่เป็นการรีวิว LOL อัปเดตใหม่นะครับของผมนะครับซึ่งก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ